สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับกลับมาเล่นกันต่อครับ Clash of Clans นะไม่ได้เล่นนานแล้ววันนี้จะไปตีวอลนะครับวันนี้ผมใส่จะชนะง่ายนะครับใกล้ชนะวอลแล้วนะครับต้องไปตีนะครับแบบนี้นะครับก็คือนะครับไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ดูนะครับว่าตอนนี้ผมเก็บน้ําม่วงนะครับ5ล้าน6แล้วนะครับก็เก็บ6ล้านนะเพื่อจะอัพเบรกของเรานะครับตรงนี้นะครับแต่ขั้นต่อไปนะครับผมนะครับผมก็เตรียมแล้วนะครับก็วันนี้ไปตีบ้านไหนนะครับก็ไปตีบ้านมีคนตีบ้านหนึ่งนะมีอยู่นะครับแต่ว่าตีไม่เข้าเดี๋ยวผมไปหาตีให้มันเข้านะครับวันนี้นะครับก็ไปสกาวก่อนนะครับไปดูนะว่าคุณเพชรเขาตียังไงนะมาเนี้ยนะครับแต่ว่าคุณเพชรสงสัยจะเข้าผิดนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเจอบ้านที่มีตัวธนูอะไรป้อมเนี้ยนะครับลืมชื่อป้อมไปแล้วนะแบบนี้นะครับไม่ควรจะเราไม่ควรจะเล่นสายหมูนะเพราะว่าถ้าเป็นสายหมูเนี่ยมันโดนยิงจากที่ไกลแล้วโดนมันยิงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ตายหมดครับเดี๋ยวอันนี้จัดการมังกรก่อนอย่างเล่นสายแต่ลูกผิดว่าจะได้นะครับไม่น่าเล่นสายผมคิดว่าผมจะเข้าได้ก่อนน่าเข้าได้ไปดูก่อนนะครับว่าผมมีตัวอะไรมั่งครับวันนี้ครับก็ประมาณนี้แหละนะครับยาเร่ง2ยากระโดด1นะครับแล้วก็ฮิล1นะครับที่เหลือก็ตามนั้นแหละนะครับก็คิดว่านะครับเข้าไปสเกลใหม่นะครับก็จะเข้าฝั่งนี้แหละครับข้างล่างนะครับเพราะว่ามันใกล้บ้านใหญ่ที่สุดนะไอ้นี่ยิ่ง Expo แล้วยิ่งไกลนะครับก็ผมก็จะเอาตรงนี้นะครับเป็นตรงระเบิดนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวระเบิดธรรมดาตรงนี้ใส่อะไรนะกระโดดนะครับใส่กระโดดนี่นะครับเหลือก็วางนี่แหละครับลุยเลยนะครับศัตรูจะมาเมื่อไหร่ไม่สนใจนะผมไม่สนใจนะครับเดี๋ยวให้วิจัดการนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวดูเพื่อนว่าอะไรมั่งนะครับสวัสดีครับตื่นกันหรือยังเอ่ยตอนนี้กี่โมงแล้ว9 โมงนะครับก็หวังว่าวอลรอบนี้ครับเสร็จนะครับก็จะได้นะครับได้เยอะนะครับเพราะว่าครับนี่นะ5.6 ล้านนะได้ประมาณสัก3-4 ล้านก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโอเคนะครับไปกันเลยไหมผมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่วะนี่ก็เลยได้พร้อมตีก่อนนะครับเดี๋ยวมาบริจาคนะครับคราวหน้านะครับยังไม่ได้ตีเลยนะครับบอกรอบนี้นะไปรอบเข้าแอทแทคกันรอบจะได้การแล้วนะไม่น่าจะเหลืออะไรที่ต้องทำละอะไรลงดีเราลืมละแต่ดูก่อนว่าจะมีจิกจิกมาไม่มีอะไรเลยนะแล้วลงเลยกูมาเนี้ยไปแล้วไม่เป็นไรนับได้มา2 ดาวแล้วก็โอเคแล้วล่ะ
นี้นี่แหละนี่แหละธนูจะสู้ควีนหรือตายครับควีนตายผมไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าไม่เราไม่ได้ 100% ถ้าจะเรา 100% ต้องแมมมดมาเยอะแต่ว่าแมมมดเยอะเปลือกเกือบเวลาตีด้วยพอแล้วล่ะครับไม่น่าได้อะไรหรอกเลยโอเล่นได้มาแล้วครับ2ดาวก็พอละพอได้นะพอได้โอเคครับ2ดาวแล้วครับเดี๋ยวผมก็เอาหมูไปลุยดันบ้าน7บ้าน8บ้านยังไม่ได้เต็มนั่นแหละนะครับว่าหมูผลิตไวนะครับวันนี้งานนะครับให้เอาได้3ดาวจะได้ได้เต็มโอเคผลิตไวไปว่าตอนนี้ผมกำลังเก็บไอ้นี่อยู่นะครับน้ำม่วงน้ำม่วงอีลิกเซอร์อีลิกเซอร์ในสุดไม่น่าเรากระโดดโอเคครับตรงนี้ก็เอามังกรให้เพื่อนครับอันหนึ่งเสียไป 30,000 เลยเอ็กซ์โบมันยิงไกลอ่ะมันจะเล็มหมูเราไปตัวด้วยนะครับมันก็ยิงทีไปงั้นแหละครับพิมพ์ผิดไปพิมพ์ Xbox แทนที่ชื่อเป็น Xbo นะพิมพ์ผิดล่างเอาอะไรวะเงียบจะได้ไปกาแล้วแล้วแต่คนนะครับผมก็ถ้าเจอ Xbox ผมจะไม่ลงหมูเลยนะครับได้เปก้าแล้วขั้นต่อไปนะครับเปก้าเรานะครับก็ไปแนะนำทดสอบสมแคลก่อนครับจริงแนะนำไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ลงอันที่ผมเพิ่งอัดไปเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปดูก่อนครับว่าคนอื่นเขาตียังไงนะสองใครตีโอ้ยเพชรตีตัวนี้สายเดียวกันเนี่ยสายผสมไม่มีหมูไม่มียาสปีดด้วยไม่เคยจะอัพเลยยาสปีดผมคิดอยู่ว่าต้องอัพใหม่แล้วล่ะโอเลมนะครับหรือว่าวิธีการใช้โอเลมบ้าน5ตีนแตก
สบายสบายสบายนะก่อนเลยนะตอนนี้พิมพ์มันช้าแล้วมันเปลี่ยนให้สมองถ้ายิ่งอยู่นานในพิมพ์นะยิ่งลดหลังเยอะต่อไปผมว่าผมจะใช้ตัวนี้แหละนะพิมพ์นะครับเอาไปเยอะนะเอาไปฆ่าบอสนะธรรมดาตัวสปาวแบบนี้นะควรใช้มิกใส่เลยครับไม่ยนหาเป็นไรครับโอเคครับสำหรับนี้เพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะอัพระดับเบก้าต่อไปนะครับขั้นนี้นะเบก้าโอ้เบก้าของเราหลังจากไปก้าผมก็อาจจะอัพไอ้นี่ก็ได้อะไรวะอันนี้นะโอเล็กนะขั้นต่อไปนะเท่าไหร่วะ70,000นะมันเยอะมากนะครับโอเล็กผมขั้น2เองคิดอยู่ว่าอยากอัพตัวนี้อยู่นะครับที่จริงนะตัวนี้ดีนะจริงดีหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ก็6 ล้านเหมือนกันนะโอ้โหมงกองมันยังไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับใน See you again ครับใน next video นะครับอย่าลืม subscribe ไลค์แชร์นะครับมีอะไรก็แชร์ต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ